ผมแล้วโอ้กินไหวอ่ะไหวก็กินมาแล้วเนี่ยไหวไม่ไหวก็นั่งพูดอยู่แล้วก็เบียร์อีกคนกาแฟเบียร์เบียร์ตั้งเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีกติกาพาชื่อเสียงประเทศเสียหายในทางลบที่หัวถนนข้าวสารหน้าสถานีตำรวจชนะสงครามริมกำแพงวัดชนะสงครามย่านที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติอ้าวยกยกกระดกเสียให้เต็มเหนี่ยวช่างมีความสุขซะเหลือเกินเงินหมดก็ขอใหม่เรียกว่าของ่ายได้เงินคล่องพอได้เงินมาก็ซื้อสุรามานั่งฉลองกันตรงกำแพงวัดนี่แหละร่างกายก็ครบ32ทุกประการแต่มานั่งขอทานเอาเงินมาซื้อเหล้ากินบอกกันตรงๆว่าภาพอย่างเนี้ยจะรอให้ใครเขาชื่นชมกันล่ะครับหรือจะรอให้เหตุเกิดกับนักท่องเที่ยวก่อนแล้วตามแก้ไปลวงลามไปแปะไปใต้อ่างอะไรพวกเนี้ยมันจะมีบ่อยมีบ่อยโดยเฉพาะคนพวกนี้ใช่ไหมพวกเนี้ยเที่ยวพวกกินเหล้าพวกเนี้ยวันดีคืนดีกับชาติกับเปล่าเขาอีกเขาถ้าของอะไรได้กินเนี่ยประเทศไทยอ่ะผมว่าไม่ต้องทำงานแล้วของกันดีกว่าหลายหน่วยงานพยายามรณรงค์ให้คนบ้านอื่นเมืองอื่นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วทำไมถึงปล่อยให้เขาเหล่านี้มานั่งเป็นพรีเซนเตอร์ข้างกำแพงวัดกันล่ะครับเราคงไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้หลุดไปอวดชาวโลกนะเนี่ยก็เอาเด็กมาเรียกคะแนนสงสารออกแบมือขอเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกกันตรงๆว่าไม่ควรมีในกรุงเทพเมืองฟ้าอมรอีกแล้วใครมีหน้าที่ก็จัดการเถอะครับอย่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวเก็บไปพูดต่อในทางที่ไม่ดีเลยครับใครมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็รีบจัดไปหรือทางที่ดีก็ให้ไปฝึกวิชาชีพที่สามารถช่วยตัวเองได้ไม่ใช่ให้มานั่งขอทานรบกวนนักท่องเที่ยวกันอยู่แบบนี้เคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.comและที่ Facebook/อย่าทำทีวี